สวัสดีครับแฟนผู้บันทึกจอกสยามเรเตอร์ซีทุกท่านนะครับพบกับ LCFC News สรุปข่าวเรเตอร์ซีประจำรอบวันกับผมแจ็คกี้ฟ็อกไทยเป็นประจำเช่นเคยนะครับโดยหัวข้อข่าวในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาสัมภาษณ์ของทางด้านของวอลฟาสเกี่ยวกับสถานการณ์ของการย้ายทีมโดยเจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่ย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับรวมไปถึงการเร่งปิดดีลยูนุสอักกุนครับปีกดาวรุ่งการาตาซารายเพื่อเสริมตัวรุกริมเส้นของเลสเตอร์ก่อนตลาดสแควร์เตจะปิดลงและยังมีการให้ความสนใจฮาร์บูดเบลริกครับดาวรุ่งของทางด้านเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและยังมีการจ้องคว้าทางด้านของทีมที่คาสตานของสโมสรผู้ใหญ่อาร์เซนอลหลังจากที่ชูเรียนทิมเบอร์ได้รับบาดเจ็บระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่จะนำมารายงานให้กับทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้ครับโดยก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับฝากผู้สนับสนุนของช่องด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกเช็คกีฬามันๆแอดไลน์ BK8 ใต้คลิปได้เลยนะครับโดยข่าวเรเตอร์ซีวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มกันที่ครับการที่ความสนใจทางด้านของยูนุสอักกุนครับได้มีการเร่งเจรจาในเร็ววันนี้ครับโดยเรเตอร์ซีครับได้เร่งการเจรจาเกี่ยวกับการย้ายทีมของยูนุสอักกุนปีกของการาตาซารายตามรายงานในตุรกีโดยก่อนหน้านี้ครับมีรายงานว่าเรเตอร์ซีสนใจดาวเตะวัย23ปีในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากเอโซมาริสกาดูเหมือนว่าจะเพิ่มทางเลือกให้กับเกมรุกของเขาก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะสิ้นสุดลงรายงานบางฉบับยังอ้างว่าเรสเตอร์ได้ยื่นข้อเสนอยืมตัวให้กับปีกรายนี้พร้อมออปชันซื้อขาดโดยก่อนหน้านี้ครับเรสเตอร์ซีได้เซิร์ฟสเตฟี่มาวิดิดีเป็นตัวรุกริมเส้นในช่วงซัมเมอร์นี้และอดีตแข้งอาร์เซนอลทำประตูแรกให้กับสโมสรโดยการทำประตูชัยในเกมชนะฮัตติฟิลด์ทาวน์1-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปีกอีกข้างได้ยื่นเห็นเยาวชนอย่างเคซี่มักกาเทียและก็วันยามาเซลมาดิวาดัวเปิดตัวในลีกให้กับสโมสรโดยยูนิตอักกุนนักเตะทีมชาติตุรกีกลายเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้ในขณะที่สโมสรมองหาการเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวรุกยิมเซ็ตของเขาโดยปีกขวารายนี้ลงเล่น25เกมในซูเปอร์ลีกตุรกีให้กับการาตาซารายเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยยิงได้1ประตูและทำอีก4แอสซิสต์โดยเออตานสกุลนะครับนักข่าวของสปอร์ตดิจิทัลรายงานให้กับเรเตอร์ซีว่าเรสเตอร์เนี่ยได้เร่งการติดต่อของพวกเขากับสโมสรในริตุรกีสำหรับอักุนและเชลซีอาจช่วยให้เรสเตอร์บรรลุข้อตกลงได้โดยสกายสปอร์ตครับรายงานมาว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงกับการาตาซารายสำหรับการย้ายทีมของฮาคิมซีเยกโดยนักเตะทีมชาติโมร็อกโกเนี่ยจะเข้ารับการตรวจร่างที่สโมสรในริตุรกีเป็นที่เรียบร้อยโดยฮาคิมซีเยกครับเล่นในตำแหน่งเดียวกันกับอักุนซึ่งหมายความว่าเป้าหมายของเรสเตอร์ที่มีรายงานมีแนวโน้มที่จะเห็นเวลาเข้าลงสนามนั้นลดลงในฤดูกาลนี้โดยการาตาซารายครับจึงเต็มใจที่จะส่งเข้าแบบยืมตัวมากกว่าโดยเข้าเป็นตัวสำรองที่ไม่ลงสนามในเกมที่สโมสรเอาชนะโอลิมปิยา1-0ในรอบคัดเลือกของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อวันอังคารและยังถูกตัดออกจากทีมให้เป็นตัวสำรองในเกมซุปเปอร์ลีกที่เสมอกับเคเรริสสปอร์0-0เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการเร่งปิดดีลทางด้านของยูนุสอักกุนของสโมสรเรสเตอร์นะครับและคาดว่านักเตะเองจะมีโอกาสย้ายมาร่วมทีมในทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการให้ความสนใจดาวรุ่งของทางด้านสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กันบ้างครับมีรายงานว่าครับเรสเตอร์เนี่ยได้สนใจที่จะเซ็นสัญญากับเทเลอร์ฮาร์วูดเบลริดนะครับกองหลังแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบยืมตัวโดยก่อนหน้านี้ครับเรสเตอร์มีข่าวเชื่อมโยงกับฮาร์วูดเบลริสในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยขณะที่สเตอร์แบ็กรายนี้อายุน้อยได้ถูกยืมตัวไปที่เบอร์ลีย์โดยแน่นอนว่าครับเรสเตอร์ตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกและได้แต่งตั้งเอโซมาเรสกาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่โดยทีมเดอะฟ็อกซ์ครับได้เซ็นสัญญากับคันรับดอยด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลจากทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกและพวกเขายังเสร็จสิ้นข้อตกลงยืมตัวเซซาร์เรย์คาซาเดกองกลางของเชลซีเมื่อวันอังคารโดยพวกเขาเป็นหนึ่งใน6นักเตะที่เซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์พร้อมกับการมาถึงแบบถาวรของนักเตะ4คนอย่างแฮร์รี่วิงคาร์ลิโคดี้แมทเฮอร์มันเซนแล้วก็สเตฟี่มาวินดี้และตอนนี้เรสเตอร์ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับฮาร์วูดเบลริดอีกครั้งโดยจอห์นเพอร์ซี่จากเทเลกราฟรายงานว่านักเตะวัย21ปีรายนี้ตกเป็นเป้าหมายของสโมสรจากแชมเปี้ยนชิพรวมถึง3ทีมตกชั้นอย่างเรเตอร์ซิตี้ลีดยูไนเต็ดแล้วก็เซาท์แฮมป์ตันข้อเสริมว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดขายนักเตะในราคาที่เหมาะสมก่อนที่ตลาดสุดท้ายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะปิดลงในวันที่1กันยายนโดยกองหลังราวรุ่งรายนี้ครับเหลือสัญญา1ปีกับทีมเอติฮัดสเตเดียมและมีการตั้งราคาค่าตัวไว้ที่15ล้านปอนด์ซีซั่นที่แล้วครับฮาร์วูดเบลริดช่วยให้เบอร์ลีย์ก้าวไปสู่ตำแหน่งแชมป์ชิพภายใต้การคุมทีมของเวสต์ซ็อกซ์คอมพานีเมื่อฤดูกาลที่แล้วโดยก่อนหน้านี้เขาถูกจำกัดการสัญญายืมตัวกับสโตคซิตี้แบล็กเบิร์นโรเวอร์และก็อันเดอร์เรดทีมจากเบลเยียมอันนี้ก็เป็นข่าวการที่ความสนใจทางด้านของฮาร์วูดเบลริดครับดาวรุ่งของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้
ซึ่งลงเล่นในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กด้วยนะครับอาจต้องรอติดตามกันว่าครับดีลนี้จะมีความคืบหน้าหรือไม่ครับไปต่อกันที่ข่าวการให้ความสนใจบูบาคาริ ซูมาเร่กันบ้างครับก็มีอีกหนึ่งสโมสรนะครับที่ได้ให้ความสนใจนักเตะรายนี้ครับเดอฟินเอเบเช่ครับได้เข้าร่วมการตามล่าเพื่อดึงตัวบูบาคาริ ซูมาเร่มิดฟิลด์ของเรเตอร์สตีโดยมิดฟิลด์ตัวรับวัย24ปีรายนี้ครับย้ายเข้าร่วมทีมเลสเตอร์ในช่วงซัมเมอร์ปี2021จากทีมริวของฝรั่งเศสโดยซูมาเร่ครับได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งเซบีย่ายักษ์ใหญ่จากสเปนและก็การาตาซารายยักษ์ใหญ่จากตุรกีก็สนใจในตัวเขามีการเสนอว่าทั้งสองสโมสรกำลังเจรจากับเลสเตอร์เพื่อจะข้อตกลงสำหรับซูมาเร่โดยตอนนี้ครับฟินิเบเช่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อแย่งชิงลายเซ็นของมิดฟิลด์เลสเตอร์ตามรายงานของสปอร์สื่อในตุรกีโดยฟินิเบเช่ครับต้องการคว้าแชมป์ลีกตุรกีในฤดูกาลนี้และเชื่อว่าซูมาเร่จะเสริมความแข็งแกร่งในรายการของพวกเขาโดยซูมาเร่ลงเล่นไป26นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วแต่ไม่สามารถช่วยเหลือเลสเตอร์นี้การตกชั้นได้มิดฟิลด์ตัวรับรายนี้ครับเหลือสัญญาอีก3ปีแต่ต้องการที่จะออกจากทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยซูมาเร่ครับไม่ได้ลงเล่นให้กับเลสเตอร์เลยในฤดูกาลนี้และตอนนี้ก็ยังต้องรอลุ้นว่าแข้งชาวฝรั่งเศสจะย้ายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่อันนี้ก็เป็นการที่กดสนใจนะครับบูบาคาริ ซูมาเร่ของสโมสรเฟเนบาเช่นะครับซึ่งเป็นสโมสรยักษ์ใหญ่จากลีกตุรกีแม่เนื้อหอมจริงครับสำหรับบูบาคาริ ซูมาเร่ไปต่อกันที่บทสัมภาษณ์ของวอลฟาร์ดกันบ้างครับเกี่ยวกับสถานการณ์การย้ายทีมของเขานะครับโดยวอลฟาร์ดครับกองหลังของเรเตอร์สตีกล่าวว่าเขาโฟกัสเต็มที่กับสโมสรท่ามกลางการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของเขาโดยดาวเตะชาวเบลเยียมลงเล่นให้กับเรสเตอร์ครบ3นัดในฤดูกาลนี้ครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของแนวรับที่เสียไปเพียงประตูเดียวจาก3นัดดังกล่าวโดย2เกมล่าสุดครับพาทีมรักษาคลีนชีทได้อีกด้วยการที่มีเขาอยู่ในทีมบ่งบอกเป็นในว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่คาดว่าจะย้ายออกก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงอย่างไรก็ตามครับมีการคาดเดาว่ากองหลังรายนี้กำลังได้รับความสนใจจากทีมในตุรกีแม้รายงานบางฉบับจะโพล่ข่าวอย่างหนักก็ตามทีดูเวลฟายครับได้รับการยืนยันจากโดมินิโกโทเดสโกครับผู้จัดการทีมชาติเบลเยียมว่าเขาจะรักษาตำแหน่งของเขาในทีมชาติแม้ว่าจะต้องตกไปเล่นในศึกเดือดแชมเปชิพก็ตามทีอย่างไรก็ตามครับมาร์คฮิวอดีตกุนซือทีมชาติเบลเยียมบอกให้เขาย้ายออกไปจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มากกว่าโดยตอนนี้ครับนักเตะวัย25ปีได้พูดถึงอนาคตของเขากับสโมสรโดยเปิดเผยว่าเป้าหมายของเขาคือการพาทีมกลับสู่พรีเมียร์ลีกโดยเร็วที่สุดและติดการโฟกัสไปที่การทำหน้าที่กับทีมเรสเตอร์ซิตี้โดยเขาบอกกับ The Athletic ว่าผมได้ลิ้นรสพรีเมียร์ลีกแล้วและผมต้องการกลับไปดูเร็วที่สุดอยู่ที่ติรมันกำลังเผชิญกับการท้าทายครั้งใหม่ที่แอสตันวิลล่าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาแน่นอนว่าผมอยากให้เขาอยู่ต่อแต่นั่นคือฟุตบอลนักเตะเดินหน้าต่อไปและนักเตะหน้าใหม่ก็เข้ามาสู่ทีมและแสดงคุณภาพของพวกเขาให้เราได้เห็นในฐานะนักฟุตบอลคุณต้องการเล่นในระดับสูงสุดแต่เราอยู่ในสถานการณ์ที่เราอยู่ตอนนี้และคุณต้องเผชิญหน้ากับมันเมื่อคุณลงสนามคุณแค่ต้องการชัยชนะทุกเกมและนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่สำคัญว่าฝ่ายใดตลาดซื้อขายนักเตะยังปิดอยู่ดังนั้นคุณไม่รู้ว่ามีอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่สำหรับผมตอนนี้ผมมีสมาธิเต็มที่กับเลสเตอร์อันนี้ก็เป็นการออกมายืนยันสำหรับวอลฟาร์ดว่าตัวเขาเองเนี่ยจะอยู่ช่วยทีมเพื่อเลื่อนชั้นกลับไปสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้ในฤดูกาลนี้ครับก็สยบข่าวลือสำหรับการอยากย้ายทีมของทางด้านวอลฟาร์ดไปเลยฮะมาปิดท้ายกันที่การที่ความสนใจทีมที่กาสตานของสโมสรปืนใหญ่อาร์เซนอลกันบ้างครับมีรายงานกันว่าครับปืนใหญ่อาร์เซนอลสามารถคว้าทีมที่กาสตานเย่ครับดาวเตะของเรเตอร์สตีในตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ตามรายงานของเอ็กเพรสโดยเดอะกันเนอร์ครับได้ซื้อชูเรียนชิมเบอร์จากอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมในข้อตกลง38ล้านปอนด์เพื่อเสริมเกมรับของพวกเขาโดยเขาดูแข็งแกร่งในช่วงพรีซันและในเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในเกมเปิดพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่โชคไม่ดีครับที่เขามีปัญหาบาดเจ็บที่หัวเข่าในการลงสนามและมีการแนะนำว่าอาการบาดเจ็บของเขานั้นร้ายแรงดังนั้นเขาจะพักเป็นเวลาหลายเดือนทำให้มีรายงานกันว่าครับอาร์เซนอลมองหากาเซเซียกับปักกันรังคนใหม่ก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแผงหลังของพวกเขาโดยเอเมริกราบอสครับได้รับการกล่าวว่าเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับสโมสรจากนอตลอนดอนแต่ตอนนี้ครับคาสตานเป็นตัวเลือกที่จริงจังตามรายงานของเอ็กเพสอาร์เซนอลพยายามซื้อกองหลังราคาย่อมเยาจากหลังจากจูเนียร์ทิมเบอร์ได้รับบาดเจ็บและอาจมองหากาเซเซียกับคาสตานก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะจะสิ้นสุดลงมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากการตกชั้นของเรสเตอร์คาสตานอาจพร้อมสำหรับข้อตกลงราคาถูกและก่อนหน้านี้มีรายงานว่าเรสเตอร์ต้องการค่าตัวประมาณ13ล้านปอนด์สำหรับเขาดังนั้นอาร์เซนอลสามารถเซ็นเซียฟูลแบ็ครายนี้ได้ในราคาที่ย่อมเยาหากพวกเขาเลือกที่จะแสดงความสนใจอย่างเป็นทางการ
อย่างไรก็ตามครับเอ็กเพรสยังระบุว่าการซื้อนักเตะชาวเบลเยียมจะไม่ใช่งานง่ายสำหรับอาร์เซนอลเนื่องจากฟูลแลมและก็ยูเวนตุสก็กำลังวางแผนซื้อเขานักเตะเขาเช่นกันโดยมีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่านอกจากคาสตานแล้วไควอเกอร์ปีเตอร์ก็อยู่ในเรดาร์ของเดอะกันเนอร์เช่นกันดังนั้นก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าอาร์เซนอลจะหานักเตะคนใดมาแทนที่จูเลียนทิมเบอร์ที่กำลังมีปัญหาบาดเจ็บอยู่หรือไม่โดยอาร์เตต้าครับชอบที่จะเซ็นสัญญากับผู้ได้สารพัดประโยชน์ที่สามารถใช้งานได้หลายตำแหน่งและคาสตานก็น่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ถูกต้องเนื่องจากเขาเป็นแบ็คขวาตามธรรมชาติแต่ก็สามารถยกไปเล่นทางด้านฝั่งซ้ายได้เช่นกันโดยเขารวดเร็วเทคนิคดีสามารถเล่นจากด้านหลังได้เล่นเกมลุกได้ยอดเยี่ยมและยังเล่นเกมรับได้อีกด้วยดังนั้นเขาน่าจะเป็นการเซ็นสัญญาที่ชาญฉลาดสำหรับอาร์เซนอลหากพวกเขาเลือกที่จะจัดการรายสิทธิ์ของนักเตะรายนี้ในตลาดซื้อขายนักเตะเพื่อหนุนแนวรับของพวกเขาอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการที่กดสนใจทางทีมบุติกาซานของปืนใหญ่อาร์เซนอลหลังจากที่ชูเรียนทิบเบอร์ได้รับบาดเจ็บในเกมเปิดสนามนะครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจกับช่องในการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์สตีประจำรอบวันสวัสดีครับ